ครับ exercise 4-3 นะครับข้อที่6การเขียนภาพตัดนะครับสำหรับข้อนี้นะครับก็จะเป็นการตัดแบบ full section นะครับหรือเรียกว่าการตัดแบบตัดเต็มนั่นเองนะครับวิธีการทำเนี่ยนะครับเราก็จะทำการพิจารณานะครับว่าชิ้นงานเนี่ยมันมีการตัดนะครับในลักษณะของตัดแนวไหนใช่ไหมครับอันนี้คือเส้น cutting pen line นะครับหรือเรียกว่าเส้นระนาบตัดนะครับทีนี้นะครับอันนี้เป็นการตัดผ่านรูนะครับบริเวณโซนนี้ใช่ไหมครับและทิศทางของการมองภาพนะครับคือเราจะมองตามลูกศรเลยครับเนาะมองเข้าไปในลักษณะโซนนี้นะครับนั่นหมายความว่าเมื่อเราทำการตัดชิ้นงานตรงนี้ออกไปใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าชิ้นงานด้านล่างเนี่ยเราจะไม่พิจารณาแล้วนะครับจะถูกตัดทิ้งไปเลยนะครับจะพิจารณาเฉพาะแค่นะครับส่วนที่อยู่ด้านบนแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราจะทำข้อนี้ได้นะครับก็คือเราก็ทำการโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์เส้นนะครับลงมาเนาะตรงจุดที่เกิดการตัดนะครับหรือจุดที่เห็นเป็นขอบหรือเป็นสันนะครับของชิ้นงานที่อยู่บริเวณโซนนี้แค่นั้นจะไม่สนใจโซนที่อยู่ด้านล่างเลยนะอันนี้เราจะไม่สนใจเลยนะครับเนาะจะสนใจแค่เฉพาะเหนือเส้น cutting pen line ขึ้นไปเนาะนะครับเริ่มเลยนะครับก็คือก็ทำการโปรเจกต์นะครับขอบตรงนี้ใช่ไหมครับเป็นจุดที่สำคัญนะขอบตรงนี้นะครับโปรเจกต์ลงมาขอบนี้ด้วยนะครับอันนี้คือแนวเส้นเซ็นเตอร์ไลน์นะครับฟิกไม้ฉากเอาไว้นะครับแล้วก็ใช้หลักการเลื่อนสไลด์เนาะถัดมาจุดนี้ครับประมาณนี้นะครับด้านท็อปวิวนะครับโปรเจกต์มาครบหมดแล้วถัดมานะครับด้านไลท์ไซด์บ้างนะครับก็เหมือนเดิมครับเมื่อเราทำการตัดเซกชันนะครับเราก็ทำการตัดผ่านแนวกึ่งกลางใช่ไหมครับก็คือแนวนี้นั่นหมายความว่าชิ้นงานโซนนี้ใช่ไหมครับเราก็ไม่สนใจเหมือนกันเราก็จะสนใจเฉพาะหลังแนวเส้นเซ็นเตอร์ไลน์นะครับในโซนนี้เนาะนะครับเหมือนเดิมครับก็โปรเจกต์จุดสำคัญนะครับเนาะก็จะมีขอบของรูใช่ไหมครับแนวเส้นเซ็นเตอร์ไลน์นะครับประมาณนี้ครับถ้าเกิดว่าใครน่ะที่ดูไม่ออกนะครับก็สามารถที่จะสร้างไมเตอร์ไลน์ได้นะครับเราสามารถสร้างไมเตอร์ไลน์ได้นะเพื่อจะได้รู้ว่าขนาดที่ขนาดรูเนี่ยนะครับมันเป็นรูของใครกันแน่ใช่ไหมครับเป็นแนวของใครอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าชิ้นงานมีรูเจาะหลายๆรูซ้อนๆกันเนี่ยเราอาจจะงงนะครับเราก็ต้องใช้เส้นไมเตอร์ไลน์เนี่ยเพื่อที่ว่าจะเช็คว่าไอ้รูตรงเนี้ยนะครับมันเป็นรูของอันไหนนะครับอย่างเช่นตรงนี้ใช่ไหมครับก็จะมีรูใช่ไหมครับเป็นรูเจาะจากด้านไลท์ไซด์เข้าไปก็เห็นเป็นรูใช่ไหมครับส่วนตรงขอบตรงนี้เห็นไหมเมื่อเราโปรเจกต์มาเนี่ยนะครับมันก็คือขอบที่อยู่ด้านล่างคือโซนนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันก็อยู่โซนนี้นะครับเราสามารถใช้ไมเตอร์ไลน์ช่วยในการโปรเจกต์เพื่อที่จะเช็คนะครับว่าขอบที่เราดูเนี่ยมันใช่หรือเปล่านะครับแต่ข้อนี้ถือว่าไม่ได้ยากอะไรมากนะครับคือเราสามารถมองเห็นอยู่แล้วเนาะว่ามันคือขอบอะไรยังไงนะครับแต่กรณีที่เจอข้อยากๆนะครับเราจำเป็นต้องใช้เนาะเพื่อให้เรามองภาพได้ออกมากขึ้นนะครับถัดมานะครับก็สามารถทำการเขียนได้เลยเนาะเมื่อเราทำการตัดเซกชันส่วนนี้ออกไปแล้วใช่ไหมครับส่วนนี้เราไม่สนใจแล้วก็จะเหลือเฉพาะชิ้นงานนะครับเราก็จะเห็นชิ้นงานภายในแล้วนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับอันนี้ก็จะมาถึงขอบตรงนี้ใช่ไหมครับเนาะมาถึงขอบตรงนี้ลงมานะครับ
อบของชิ้นงานก่อนนะครับถัดมาเป็นรูนะเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าขอบของเส้น visible line ใช่ไหมครับคือขอบแนวนี้ใช่ไหมครับคือมองลงมาเนี่ยจะต้องเห็นเป็นขอบใช่ไหมครับเห็นเป็นขอบตรงนี้แสดงว่าตรงนี้จะต้องเป็นรูใช่ไหมครับที่เห็นจากด้านบนลงมาใช่ไหมทีนี้แล้วมันลงมาลึกเท่ากับเท่าไหร่ก็ต้องมาดูที่ด้านไรซ์ไซส์ครับจากตรงนี้ใช่ไหมครับลงมาลึกเท่ากับเส้นแนวนี้เลยนะครับก็มาร์กจุดเอาไว้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันก็สร้างเส้นขึ้นมานะครับเส้นนะครับที่อยู่ในภาพตัดตรงนี้นะครับจะต้องเป็นเส้น visible line เสมอนะจะไม่มีเส้นปะนะครับถัดมาคือขอบตรงนี้ใช่ไหมครับเป็นรูเจาะที่เป็นลักษณะของวงรีนะครับพอเราตัดก็จะเห็นเป็นขอบแบบนี้นะครับแนวที่เส้นผ่านศูนย์กลางผ่านก็ใส่ด้วยเซ็นเตอร์ไลน์นะครับถัดมานะครับเป็นรูเจาะตรงนี้เนาะนะครับเป็นรูเจาะอันนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นรูเจาะเนาะมันก็เป็นลักษณะของทรงกระบอกซึ่งมีความสมมาตรอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะวาดแบบนี้ตรงนี้ได้เลยนะครับก็ดูแนวเส้นที่เราโปรเจกต์มาประกอบด้วยนะครับถึงแค่ตรงนี้เนาะแล้วก็ใส่แนวเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับด้วยเซ็นเตอร์ไลน์เนาะแบบนี้นะครับก็จะเสร็จแล้วนะครับที่เหลือนะครับเราก็ใส่เส้นลายตัดหรือเรียกว่า section line เนาะเพื่อแสดงถึงเนื้อของชิ้นงานนะครับที่เราทำการตัดเนาะทีนี้หลักการการเขียน section line นะครับก็คือต้องไม่ขนานหรือตั้งฉากกับขอบชิ้นงานเนาะตรงนี้นะครับมีขอบชิ้นงานที่ทำมุมเอียง45องศาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลื่อนมุมนะครับที่จะใช้ต้องเลี่ยงมุมเนาะโดยการใช้มุมอื่นนะครับที่ไม่เกิดการขนานอย่างเช่นเราอาจจะใช้มุม30องศาตรงนี้ก็ได้ครับหรือบางคนอาจใช้มุม60องศาก็ได้ก็จะทำให้ไม่เกิดการขนานหรือตั้งฉากแล้วนะครับหรือบางคนอาจใช้มุมเบี่ยงออกมาอย่างนี้ก็ได้ครับที่มันเกินกว่า30หรือ60องศาก็ได้ครับเห็นไหมนะครับแบบนี้ก็ได้ครับเนาะสมมุติว่าเราจะใช้มุมนี้เนาะเราก็ใช้ไม้ฉากรองด้านล่างนะครับเสร็จแล้วก็ใช้หลักการเลื่อนสไลด์เนาะนะครับระยะห่างของเซ็กชันไลน์เนี่ยนะครับจะต้องเว้นระยะห่างตามความเหมาะสมเนาะก็คือประมาณ 2.5 ถึง 3 มม.นะครับเราลองไปเช็คดูเนาะ 2.5 ถึง 3 มม.ก็จะประมาณนี้แหละนะครับไม่ห่างเกินไปหรือว่าชิดเกินไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเส้น section line เนี่ยจะต้องเป็นเส้นบางนะครับเป็นเส้นบางด้วยนะครับเห็นไหมครับแล้วก็เลื่อนสไลด์ไปเรื่อยๆนะครับเส้น section line นะครับระยะห่างของเส้น section line เนี่ยจะต้องใกล้เคียงกันเนาะนะครับแล้วก็มุมเอียงนะครับจะต้องเอียงทำมุมเท่ากันตลอดด้วยนะครับอันนี้เป็นจุดสำคัญเนาะนะครับนะครับเสร็จแล้วนะถัดมานะครับเราต้องเขียนชื่อด้วยนะครับเพราะว่าภาพตัดตรงนี้นะครับเราทำการตัดมาจาก cutting pen line AA ใช่ไหมครับเราก็ต้องเขียนตรงนี้ว่าเป็น section เนาะเป็น section ก็คือเป็นภาพตัดนะครับ section AA นะครับอย่าลืมนะครับหัวลูกศรนี้แสดงถึงทิศทางการมองนะครับคือเรามองไปทางนี้ใช่ไหมครับขึ้นบนชิ้นงานตรงนี้ไม่สนใจนะครับแล้วก็ภาพช่วยนะครับไม่ใช่สิภาพเซกชันภาพเซกชันหรือว่าภาพตัดเนี่ยนะครับจะต้องอยู่หลัง
ของทิศทางของลูกศรเสมอนะครับก็คืออยู่ด้านล่างหรือว่าตรงกันข้ามเสมอนะครับเพราะว่าเมื่อเรามองขึ้นไปใช่ไหมครับภาพตัดที่ได้เนี่ยก็ต้องอยู่ที่วิวตรงนี้นะครับประมาณนี้เนาะ